s ูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิ t ริปเปอร์โบนัสดิลสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนพนักงาน,นเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับ เมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 level 1จาก n น w s a l a b ปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัส,สอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ Active Dark Media House มีเราที่เดียวเหมือนได้ทั้งทีมทั้งคุมงบประมาณประหยัดเวลาสบายใจทำคอนเทนต์จัดโปรโมชั่นการตลาดวิเคราะห์ธุรกิจระบบบริการลูกค้าโดยทีมงานดูบอลกับแน็ตเริ่มต้นเพียง7,000บาทต่อเดือนและนาทีทองทำฟรี2ธุรกิจ2เดือนแอดไลน์เพื่อรัรบสิทธิ์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างวันนี้ถึง30ธันวาคมนะครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันอังคารที่19ธันวาคมนะครับควนหลงหลังเกมแดงเดือดก็ยังคงมีต่อเนื่องนะครับรวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจประเด็นของการซื้อขายนักเตะนะครับเรื่องราวต่างๆภายในสมโมสรมาจัดกันในคลิปวันนี้นะฮะเริ่มต้นกันที่ควนหลงครับหลังเกมแดงเดือดเอริกันฮากว่าอย่างไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเทนฮาร์กเปิดเผยว่าสิ่งที่เขาพูดในห้องแต่งตัวกับนักเตะของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยภูมิใจในทีมชุดนี้แต่เราควรจะทําแบบนี้ได้อีกบ่อยๆนะฮะสิ่งที่เทนฮาร์กเน้นย้ําเลยก็คือว่าเกมเจอกับนิวคาสเซิลอย่างเงี้ยเพราะพลาดครั้งเดียวเสียสมาธิครั้งเดียวเสียประตูเลยตราบใดก็ตามที่คุณอยู่ในเกมครับคุณมีสมาธิคุณจะสามารถเก็บผลการแข่งขันได้หรือคุณจะสามารถคุมเกมได้ คุณจะสามารถเล่นไปตามเกมแพลนของคุณได้นะครับกับการเจอกับลิเวอร์พูลเทนทฮับบอกว่าโอเคซีซันที่แล้วอาจจะแพ้ไป0.7แต่มันก็มีเกมที่เราเอาชนะลิเวอร์พูลได้เช่นเดียวกันนะฮะเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะแล้วเราก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเราทำได้ถ้าสมมุติว่าเราเอาสิ่งที่เจอกับลิเวอร์พูลในเกมที่แอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะครับไป ใส่ในทุกเกมเอาความทุ่มเทเอาความมีสมาธิตรงนี้นะครับลงไปเล่นในแมชต่อต่อไปนะครับแน่นอนว่าณนะตอนนี้เรากลายเป็นทีมที่แพ้ยากขึ้นนะครับและเรามีศักยภาพที่จะไปชนะเกมใหญ่ๆได้ต่อจากนี้นะครับอันนี้คือมุมมองของเทนฮากเบื้องต้นนะฮะขณะเดียวกันอบทสัมภาษณ์ของโจเซ่บุรุนโยนี่เป็นคคัวที่โรมาโน่ก็เอาไปโพสต์ในทวิตของเขาเหมือนกันนะครับซึ่งฟาร์มิเตเตก็คิดถึงน้ำมูกันเยอนะอะเนาะ เอามาฝากกันนะฮะมูรินโญ่ให้สัมภาษณ์บอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่มีอะไรที่ผมเสียดายนะ aser, แฟนแมนเชสเตอร์เตดรู้ดีว่าผมเนี่ยทุ่มเททุกอย่างแล้วแล้วผมก็รักสโมสรแห่งนี้ผมเคยไปที่ยูไนเต็ดครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ไปทำรายการกับสกายนะครับผมไปนั่งอยู่ในบ็อกซ์นะครับหรือว่าในเขาเรียกว่าไงอะ ห้องนะครับน่าจะไปทํารายการนั่นแหละนะครับแล้วก็แฟนบอลทั้งสนามก็หันมาหาเขาแล้วก็ร้องเพลงปรบมือให้กับมูรินโญ่นะครับแน่นอนว่าหลายคนก็อาจจะมองว่าหลังจากจบยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันไปเนี่ยโจเซมบิโญ่เป็นโค้ชที่ให้ความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเนื้อเป็นหนังที่สุดนะครับมีถ้วยยูโรปียลีกแล้วก็ถ้วยลีกครับรวมถึงการคว้ารองแชมป์นะครับพรีเมียร์ลีกเป็นรองแค่แมนซิตี้ซึ่งมูรินโญ่บอกว่า ซีซั่นนั้นนะ่ะเป็นผลงานที่เขารู้สึกภูมิใจที่สุดเพราะเขาสามารถพาไนเตดชุดที่มันไม่มีความพร้อมอะไรเลยไปจบรองแชมป์ได้นะครับก็คิดถึงน้ำมูนะตอนนี้ก็ทำทีมอยู่กับโรมานะครับอื่นๆไปดูบทวิเคราะห์นะครับของทาง Gary n เน i l เ e เขาเปรียบเทียบ d a วิน n ูเนสนะครับกับราสมุสฮอยลุน นะครับซึ่งอสองคนนี้ก็เป็นสูนหน้าตัวเป้านะครับของทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็ยูไนเต็ดอย่างที่เราทราบกันนะครับเนวิลเนี่ยบอกกับ Sky Sport ์นะครับในขณะที่เขาทำรายการว่าณตอนนี้มันเหมือนกับทั้งนูนเยสแล้วก็ฮอยลุนเนี่ยยังต้องปรับเรื่องความละเอียดกว่านี้คือถ้าเป็นเพชรเนี่ยมันก็ต้องการการเจรไนามากกว่านี้นะครับมันยังขาดความเนียนความเนี้ยบ นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงฮอยลุนเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งนะแล้วก็มีศัก,กยภาพนะแต่ว่าเขายังไม่ใช่ตัวจบสกอร์ที่มันเฉียบคมขนาดนั้นนะครับแน่นอนเรื่องของอายุเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เสริมเนวิลนะครับว่าตอนนี้ฮอยลุนเนี่ยอายุแค่20นะครับจุดหนึ่งคือถ้าเทียบกับดาวินนูเยสซึ่งก็มีแฟนหรือว่าซื้อนะครับของฟากเลียพูนะครับเขาก็ วิาพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับกับฟอร์มโดยรวมของนูนิเสนะแต่ประเด็นคือนูนสเอยอายุ24แล้วนะครับส่วนราสมุสฮอยลุนเนี่ยยังมีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองมากกว่าเพราะว่าอายุแค่20ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปพูดถึงนูนิเสนะครับฮอยลุนเรากับการเลือกช็อตยิงนะครับเมื่อโอกาสสําคัญมันมีเนี่ย ถ้าสมมติเขาทำได้เนี่ยความมั่นใจจะมาเยอะเลยแต่ก็แน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงฮอยลุนแล้วเราก็จะต้องบอกว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับควรจะหาจาังหวะป้อนบอลให้กับฮอยลุนมากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะฮะพอดแคสต์ของลอรีวิทเวลนะครับเทียรหนึงจาก The Athletic นะครับแล้วก็รวมถึงแอนดี้มิเชนผู้สึกข่าวอาวุโสสายสโมสรน,นะครับเขาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดซื้อขายนะครับหรือว่าข่าวในเรื่องของการเทคโอเวอร์ก็ตามนะครับพูดกันในรายการ Talk of the Devil s นานอยู่พอสมควรนะฮะผมสรุปความมาให้แล้วกันนะครับจากการไปจับใจความในพอดแคสต์รายการนี้นะครับวิทเวลนบอกว่าในตลาดซื้อขายเดือนมกร,ราคมเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการยืม2นักเตะเข้ามาเพิ่มอ่ะส่วนหนึ่งอย่างที่เราทร,บทราบกันนะครับเรื่องกฎการเงิน มันทาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขยับตัวค่อนข้างจะลําบากนะฮะส่วนการปล่อยนักเตะออกอก็มีข่าวเข้ามาซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อจากนี้นะครับการปล่อยนักเตะออกเนี่ยถ้าสมมติว่าหาตัวแทนได้และเป็นตัวแทนที่เหมาะสมเนี่ยเทนฮักจะปล่อยนักเตะไปอันนี้คือยกเว้นในกรณีของเจโรนซานโช่นะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะไปแน่ไม่ใช่เรื่องราวของผลงานในสนามแต่ว่าเป็นสิ่งที่สโมสรแบนไปนะครับแล้วก็ไม่มีการขอโทษอะไรต่าง ะะมีการพูดถึงตำแหน่งสูนหน้าที่จะมาช่วยหอยลุนเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มีชื่อที่ชัดเจนระบุเข้ามาจากสายอังกฤษนะครับแต่ว่าโรมาโน่ก็บอกแล้ว่ามีชื่อของไซฮูกิราซี่นะครับของสุดการ์ดดอนเยลมาเล่นจาก Moon, รัสดอทมุลนะอะไรแบบนี้เป็นชื่อที่ถูกโยงเข้ามาติโมว์แวนเนอร์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในสายอังกฤษระดับสูงเทียนหนึ่งวิทเวลบอกว่าตอนนี้โอเค ถ้าหาศูนย์หน้าที่พึ่งพาได้มากกว่ามาซียาวในการมาสลับลงเล่นกับฮอยลุนน์มันก็ดีนะแต่ว่าตนตัวนี้มันยังไม่มีชื่อที่มันเข้ามาชัดเจนนะครับขณะที่แอนดี้มิดเทนก็ให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมนะครับว่าณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีเป้าหมายหลักสําคัญของทีมนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่มีใครเข้ามาเลยเว้นแต่ตัวที่สโมสรเลงจริงๆอมันว่างนะฮะ แต่วิทเ l ลก็บอกว่าถ้าจะยืม2คนมาแล้วมันตัวที่ใช่จริงๆนะครับรวมถึงสูนหน้าที่อาจจะมาช่วยหอยลุนอ่าตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการมาซื้อหุ้น25%ของเซอร์จิมเรดคลิฟมันจะส่งผลต่อตลาดซื้อขายอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ Whitwell ก็บอกว่าณนะตอนเนี้ย ต่อให้เซอร์จิมเข้ามาในเดือนมกราคมนะครับสิ่งที่เขาจะทําก่อนเป็นเบื้องต้นนะก็คือการมาจัดบุคลากรน,นะครับมาํำรงตําแหน่งเซตตําแหน่งให้มันเรียบร้อยนะครับในโครงสร้างด้านกีฬาแต่ว่าการจะมาทุ่มเงินซื้อนักเตะให้นะครับหรือว่าจะมาวางแผนซื้อนักเตะในช่วงตลาดเดือนมกราคมเนี่ยมันอาจจะเร็วเกินไปอันดับแรกเนี่ยเดือนมกราเนี่ยนะครับเขาอาจจะแค่มาวางคนให้เรียบร้อยก่อน ะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีข่าวตามมาซึ่งเป็นข่าวใหญ่นะครับจากเดลี่เมล l แต่ผมก็ต้องย้ำว่าตรงนี้ฟังหูไว้หลายหูหน่อยนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวเทียไม่สูงมากแม t t h ฮิวจ์นะครับคือเขาบอกว่าจอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยนะครับเดินทางไปที่ซาดิอาระเบียเพื่อจะไปเจราจาปล่อยนักเตะหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่คาเซมิโร่ราเฟลวารานจอดอนซานโชแล้วก็อองโตนี่มาซิยาวนะครับ ก็มีการตีข่าวคือโครมครับว่าสมมุติว่าโหขายได้ทั้งหมดเนี่ยยูเ็ตจะได้เงิน230ล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายซึ่งตรงนี้ก็ต้องย้ำว่า1เลยครับนี่ไม่ใช่พูดจะข่าวระดับสูงนีครับแล้ว2คือมันก็ต้องอยู่ที่การอนุมัติของเทนฮากได้ว่าเทนฮากจะปล่อยใครไปบ้างออะโอเคผมว่ามาสยาวกับซานโชเนี่ยค่อนข้างจะชัดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะไปแน่ๆครับทีนี้ราเฟลวาราน โชว์ฟอร์มดีในเกมแดงเดือดน,นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในมุมของดูบองกับแนทนะวาราเนี่ยอาจจะเล่นได้ดีเมื่อทีมต้องรับลึกนะครับแต่ว่าเมื่อทีมต้องดันขึ้นสูงเล่นเกมรวดเขาต้องวิ่งเยอะวิ่งขึ้นวิ่งลงสภาพร่างกายจะไหวไหมนะครับหรือแม้แต่พี่ใหญ่คาเซสิโร่ก็ตามที่อายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการเก็บทั้งคู่ไว้ทั้งวาราแล้วก็ซิโร่อย่างน้อยนะครับไปจนจบฤดูกาลนี้หรือว่า พ้นซีซั่นนี้ไปไปยังซีซั่นหน้าเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับสาเหตุที่จอนเมอร์เทอร์เนี่ยบินไปซ e าอุดิอาระเบียทั้งทั้งที่เซอร์จิมจะเข้ามาแฟนช่องแฟนเพจเก็ตไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเซอร์จิมเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอกีฬาอาจจะไม่จอนเมอร์เทอร์ก็ได้นะครับเพราะเขาก็จะมีคนของเขาเข้ามามีชื่อของแดนแอชเวิร์ดเป็นตัวเต็งล่าสุดนะครับหรือว่ารวมถึงทางพอลมิชเชลแต่ประเด็นก็คือว่าตลาดมการาเนี่ย ทีมงานของเสื้อจิมเนี่ยอาจจะเข้ามาทําอะไรไม่ทันนะครับฉะนั้นอาจจะเป็นเมอร์เทอร์ที่ดูแลในเรื่องของตลาดซื้อขายไปก่อนเป็นตลาดสุดท้ายมันก็เลยมีข่าวนะครับว่าเมอร์เทอร์ไปซาอุอะไรต่างๆแต่ว่าผมย้าว่าข่าวเมอร์เทอร์ไปซาอุเพื่อจะไปขายนักเตะ่1 2 3 4ี่้าคนเนี่ยนะครับเทียสูงยังไม่ได้รายงานนะครับฉะนั้นฟังหูไว้หลายหูหน่อยนะครับข้อมูลจากเทียสูงคือข้อมูลจากตรงนี้นะครับผมก็ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่า1 นะครับมีโอกาสจะยืมตัว2คนเข้ามาถ้าไม่มีเป้าที่ทีมต้องการจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ดึงใครเข้ามานะครับแต่ทีนี้เนี่ยเป้าหมายสําคัญก็อาจจะเป็นอ่ะเซ็นเตอร์แบ็กก็ได้หรือว่าศูนยหน้าที่เข้ามาแล้วช่วยหอยหลุนแต่ตอนนี้มันยังไม่มีชื่อที่มันแบบเข้ามาพลิกๆแบบชัดเจนว่าเฮ้ยชื่อนั้นจะเป็นใครนะฮะเรื่องราวของตระกูลเกรเซอร์นะครับก็มีผู้สื่อข,ข่าวจาก ESPN, Jenna l a n e ะครับรายงานเข้ามานะฮะ เขาก็บอกว่าโอ้โหเกลเซอร์เนี่ยนะครับกลับไปที่ Tampa Bay Buccaneers ปรากฏว่าโอ้โหเนี่ยฮะสตาฟของ Tampa Bay นะครับบรรยากาศในออฟฟิศของ Tampa Bay เนี่ย,ย,าาอ Bay, ยโอ้มันดีเหลือเกินเนี่ยฮะเราจะเห็นนะฮะเนี่ยครับ b r i a n Joel a ล r a ร์ไปที่ b u c c a n e e ู s โอ้โหเข้าไปในสนามเห็นไหมมีการจับไม้จับมือกับผู้เล่นนะครับทุกคนให้การต้อนรับคำถามคือ ที่โอทราฟอร์ดคุณเห็นภาพอะไรแบบนี้ไหมฮะไม่มีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบรรยากาศของแฟนบอลร,รอบนอกเนี่ยเขาไม่ได้ต้อนรับตระกูลเกรเซอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้นะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแฟนบอลที่นั่นเขาไม่ต้อนรับคุณนะครับคุณขายหุ้นให้เซอร์จิมกำลังจะขายแล้วเนี่ยนะครับ25ก็อนาคตก็ขายๆไปซะเถอะนะคุณก็กลับไปทําทีม อเมริการฟุตบอลของคุณไปอันนี้ส่วนตัวนะนะครับแต่ว่าตามรายงานข่าวจากเจนน่าเลนจาก s อสเวนเบอกว่าโอ้โหไปทัมปาเบนทุกอย่างบรรยากาศดีต่างจากสิ่งที่เ,เกิดขึ้นที่ยูเนเต็ดมากมายเหลือเกินนะครับ mm. อยู่มาหลายปีแล้วนะฮะแฟนบอลก็ไม่เอาก็ยังไม่ไปสทัทีนะครับว่าไปกับคอปปี้ไมนูครับนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องดีๆ ไม่กี่เรื่องแต่มันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นดีๆก็ได้นะครับกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสิ่งที่เราเชียร์บอลแล้วมันสนุกข,ขึ้นก็คือพัฒนาการของคอปปี้ไมนูเรื่องนี้รอยคีนนะครับพูดถึงไมนูซึ่งอาจจะเป็นการพูดถึงก่อนเกมแดงเดือดนะเขาบอกว่าเขาเคยลงสนามก่อนหน้านี้ในทีมชุดใหญ่นะครับในเกมกับเอร์แนเนี่ยเขามีการตัดสินใจที่ดีนะการจ่ายบอลของเขาเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับ แต่สโมสรตอนนี้กาลังมั่นใจในตัวเขากําลังเชื่อมั่นในตัวเขานะครับและจุดที่รอยคีนชอบก็คือไมนูเป็นคนที่นิ่งดีสามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีนะครับแต่ว่า,าจุดที่ต้องปรับแก้นะก็คือทางอาคอปี้ไมนูเนี่ยนะครับบางทีใช้เวลาในการจับบอลหรือว่าใช้จังหวะในการเล่นกับบอลเนี่ยเยอะไปหน่อยบางจังหวะเนี่ยถ้าเล่นในแดนตัวเองคุณอาจจะโดนลงโทษได้อะไรประมาณนี้ แต่มันก็เป็นเรื่องดีนะที่เขาเข้ามาอยู่ในทีมชุดใหญ่ถ้าเขาต้องการเป็นผู้เล่นในอนาคตนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาจะต้องคุ้นชินกับบรรยากาศภายในสนามใหญ่ๆเกมใหญ่ๆนะครับแล้วก็ลงเล่นในทีมชุดใหญ่มากกว่านี้แน่นอนว่าไมนูไปได้ไกลครับนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้มิดฟิลด์ของแมนยูมีชีวิตชีวามากขึ้นเขาอายุแค่18ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวสุดท้ายของคริสวิลล์เพราะว่าจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับ ในแผงมิดฟิลจะบอกว่าเป็นจุดอ่อนหรือว่าจุดด้อยก็ได้นะครับซีซั่นนี้นักเตะมันแต่เจบเ็บกันเยอะและตำแหน่งที่มันเจ็บกันเยอะที่สุดคือตำแหน่งมิดฟิลครับตั้งแต่ต้นซีซั่นมานะครับเราก็จะเห็นว่าคาซิมิโร่หายเม,ส,มยสันเมาส์หายคริสเซนเอริเซนหายล่าสุดจากรายงานที่หลายท่านานั้จะทราบไปแล้วนะครับคริสเซนเอริเซนกลับมาฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นถ้าฝึกซ้อมแบบนี้ดูแล้วไม่น่าเกิน 1-2สัปดาห์นะครับอันนี้ผมตีไว้นานๆเลยนะน่าจะกลับมาลงเล่นได้ทีมก็จะได้กลับมามีตัววางบอลตัวคุมจังหวะเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือจุดที่ดีแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับมันก็เป็นไปตามกําหนดการกริสวิลล์เทียสามเดลเมลก็รายงานว่าอ่ะเมส์มาเลเซียลิซารูมาตินสและก็คาสเมโร่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาในประเด็นนี้เช่นกันฉะนั้นเราก็คาดหวังที่จะมีนักเตะกลุ่มที่ฟูลทีมได้ภายในเดือนหน้าก็ถือเป็นข่าวดีนะครับ ตัวเจ็บเนี่ยมันเป็นปัญหาสําคัญของทีมโอเคในเรื่องของการจัดวางแท็กติกต่างๆนักเตะเล่นกันแย่เองมันก็เรื่องหนึ่งแต่พอตัวเจ็บกลับมาปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องดีครับมันก็จะมีนักเตะที่ให้เทนหากเลือกใช้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าคือการได้นักเตะเหล่านี้กลับมาแล้วก็บวกกับการที่ไมนูพัฒนาฟอร์มของตัวเองโชว์ฟอร์มที่ดีให้กับทีมได้เนี่ยแน่นอนมันเป็นข่าวดีของทีมแล้วมันก็อาจจะเปลี่ยนจุดอ่อนใน แผงมิดฟิลด์ให้กลายเป็นจุดแข็งก็ได้นะครับช่วงท้ายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่สนใจที่จะสนับสนุนดูมอนกับแนทนะครับหรือว่าติดต่อโฆษณาตันล่านะครับและที่อาศัยช็อคทูแนทนะครับก็มีหลากหลายรายการนะครับให้ทุกท่านได้ลองมาเลือกดูนะครับเรามีรายการโฟ b ์ l o ลตตี้เฮลนะครับเรามีรายการ 5Tb สาดแดงนะครับหรือว่าไลฟ์ด้วยนะครับก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือแม้แต่แฟนช่องแฟนเพจที่อยากจะสนับสนุนนะครับก็ เป็นน้ำพักน้ำแรงนะครับปเขาเรียกว่าไงเป็นน้ำทิพย์ชลมใจผมใช้คำนี้ละกันนะครับกดไลค์คลิปนี้ถ้าทุกท่านชอบการนำเสนอข่าวของเรานะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับและใครที่สะดวกที่จะกดแชร์หรือว่า super thanks นะครับเข้ามาได้ฟีเจอร์ซูเปอร์ตงส์ก็มีแล้วนะครับอยู่ที่ด้านล่างก็สามารถที่จะให้กําลังใจเข้ามาได้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้คลิปข่าวยาวซะหน่อยครับเกาใจว่ามันยาวเพราะว่าข่าวมันเยอะนะครับหลังเกมแดงเดือดอนนะเนาะรวมถึงข่าวซื้อของซื้อขายทีมซื้อขายนักเตะเราก็นํามาสรุปให้ไม่ว่าจะเป็นจากเทียสูงนะครับลอรี่วิทเวลนะครับเทียหนึ่งจากดแอเลติกนะครับ คริสวิล er เลอร์นี่ก็ระดับกลางๆนะครับทียสามเดลเมลแล้วก็รวมถึงข่าวที่มีการไปโ,โหจะไปขายนักเตะกับทีมซาดิอารเบียรจริงไหมอันนี้ผมก็ต้องย้าว่า อันนี้คือแมทฮิวซ์ซึ่งไม่ใช่เทียสูงรายงานเข้ามาคุณก็ฟังหูวไวหัวแล้วกันผมจัดระดับความน่าเชื่อถือไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อทุกท่านได้ตามข่าวได้เข้าใจนะครับว่าข่าวไหนควรเชื่อได้เยอะข่าวไหนควรเชื่อได้น้อยประมาณนี้ครับและเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับผ่าดีเสแดงก็อัปเดตข่าวให้ฟังทุกวันแบบนี้นะฮะสามัคคีคือพลังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเรากรับครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสวัสดีครับ